ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่2ของเทปนี้แล้วนะคะก็คือนอนเต็มอิ่มก็ไม่อิ่มมากแต่ก็8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะไปติ่งกันเหมือนกันมาติดตามกันว่าเจอร์นี่วันนี้ที่ยาวนานของน้องตั้งแต่ตอนนี้จนเลิกคอนเสิร์ตจะเป็นอย่างไร Let's go Yo Yeah Let's go นี่흔적가득한 table Yeah สิ่งนี้นะคะที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะก็คือ Dior Song Su ค่ะทุกคนมาถ่ายกันข้างหน้าเองนะคะช็อปเชิบไม่รู้แต่รู้ว่าต้องมาถ่ายโกนนี่มาถึงเราก็จะมาเจอตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำ mirror selfie ได้นะถ่ายตรงนี้แล้วก็ให้เห็นตึก Dior นะคะอยากได้มุมเต็มตัวก็ต้องมาคนเดียวก็ต้องมุมนี้นะคะจากเดินอาบเหงื่อต่างน้ำนะคะมาจาก Dior สองสูงข้างหน้าเราก็คือตึกกวางยาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะมุ่งหน้ามาตรงนี้เลยเนี่ยก็คือลงสถานีโซฟอเรส Exit 5นะคะแต่ถ้าใครบ้าบอแบบนอนเดินบอกเลยอาบเหงื่อต่างน้ำนะคะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดูบ้านดูเมืองนะคะก็ไปดูฤดูอื่นเนาะไม่ต้องดูฤดูแบบนี้นะคะฤดูร้อนไม่ไหวแล้วร้อนมีป้ายแทยงด้วยนะคะโซโล่แทยงจะออกวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะเราก็เดินเข้าทางข้างนี้นะโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเออมันใช่ทางที่ถูกหรือเปล่า D Tower So Forest ค่ะเห็นเขาเดินลงอ่ะก็เลยเดินลงบ้างเดินตามมวลมหาประชาชนมาเลยนะน็อตไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยฟีลไลฟ์แบบไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่าผลจากการเดินตามมวลมหาประชาชนนะคะเราก็มาถึงกวางยากันเรียบร้อยแล้วท่าดาBaby, I'm comfortable with you. You're comfortable with me. 두 마음을 맞추면 선명해질 테니. Yeah, that's me. 짙은 농도에 정신이 혼미해. 봄맞이 향기로워 너를 보면 모두가 다 나를 떠올려. Yeah, 한 방울 drip drop. 너의 기억 속에 흔적을 남겨. 시간 지날수록 더 두려워져 네 주위를 맴돌아 24 hours. Hold tight. 서로의 맘을 확인한 밤. Oh, 난 힘이 스며든 것 같아. 이젠 확실히 알았나.
เดี๋ยวเราจะชาร์จแบตเตรียมของนะคะดบกาแฟอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงผงคัตสึเยอะมากที่กินไปนะคะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปคอนเสิร์ตกันไปดูบรรยากาศรอบคอนเสิร์ต Let's goตรงนี้การถ่ายรูปกับเมมเบอร์นะคือคนต่อแถวยาวมากเขาให้เขียนได้นะWe got it.
We are here on the last day of the 3-day show concert for the encore concert NC Dream. We have changed a lot of our stage in the set list, and I'm pretty sure to any of you who have never seen the show before, it'll be a surprise. Let's have a great and amazing night tonight. Right, you guys ready? Let's go. Thank you.
นี่ชินรามยอนค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อสักครู่นี้นะคะ NCT Dream ค่ะ Encore In Your Dream นั่นเองคอนวันนี้นะคะน็อตนั่งในโซน304ค่ะก็คือจะอยู่ชั้นดอยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ปีนดอยชั้น4ถือว่าที่นั่งอ่ะน็อตชอบมากกว่าที่นั่งเมื่อวานอีกเพราะรู้สึกว่าเหมือนเห็นมุมมองได้ชัดกว่าของเมื่อวานมัน209มันริมแบบริมมากๆแล้วมันมีบางส่วนที่เจอเสาบังมันก็เลยทำให้มองไม่เห็นโซน304ที่น็อตกดได้เนี่ยกดได้หลังจากวันที่เปิดรอบปกติประมาณ2วันนะคะกดเล่นๆแบบก็ไม่เล่นหนักเนาะก็จริงจังในการกดเขากดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้บัตรหลุดมาแบบดีใจมากที่ไม่ต้องปีนดอยนะคะกินไปด้วยเมาไปด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรอบๆคอนะคะมีกิจกรรมนะคะก็ให้ถ่ายรูปนั่นแหละอย่างที่เห็นก็แต่ว่าคนต่อแถวเยอะมากเนาะก็ไม่ได้ต่อกับเขาแต่โชคดีที่น้องมาร์คเป็นป้ายริมสุดนะคะเราก็เลยอาศัยความเป็นริมสุดเนี่ยเราก็เลยไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปได้นั่นเองได้เซลฟี่กับป้ายด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน็อตก็เดินไปรับบัตรนะคะรอบนี้เนี่ยเขามีการปรับวิธีเล็กน้อยนะคะวิธีสมัยก่อนเนี่ยส่งบัตรกระดาษไปที่บ้านนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการนำไปขายในราคาสูงซึ่งจริงๆก็ยังเกิดขึ้นนะเป็นบัตรในแอปพลิเคชันเลยสำหรับคนที่กดเว็บนะคะ Yes 24ที่เป็นฉบับเกาหลีใต้แต่ว่า not หรือคนต่างชาติคนอื่นเนี่ยเวลากดเราจะกดใน Global Yes 24นะคะเราก็จะต้องมารับบัตรกระดาษที่หน้างานโดยเอาพาสปอร์ตแล้วก็ Confirmation นะคะในเว็บหรือการปริ้นออกมาเนี่ยเอามาโชว์นั่นเอง
แต่ว่าตอนเข้าฮอลล์เนี่ยมันไม่ได้ตรวจแล้วนะคะพาสปอร์ตก็ตรวจแค่ตอนรับบัตรเท่านั้นนะกินแล้วนะหลังรับบัตรถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะเห็นโซน MD Purchase อะเขาแบบคนน้อยนะเห็นว่าเขาขายรางถ่านนะคะก็คือส่วนที่อยู่ข้างในแท่งไฟมันจะมีรางถ่านที่เอาไว้ใส่ถ่านเนาะเขาขายแค่ 1,000 วอนเองก็ตีเป็นเงินไทยก็น่าเลทตอนนี้ตอนเกือบ27บาทนะคะก็เฮ้ยโอเคมากเลยการมีสำรองก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเผื่อมันใช้ไม่ได้หรือมันช็อตเราจะได้มีสำรองเพราะถ้าหาซื้อที่ไทยเนี่ยราคาน่าจะสูงกว่าหรือหายากกว่านั่นเองก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะซื้อซะเลยแล้วก็ซื้อฝากน้องๆที่มีแท่งไฟแบบทรงเดียวกันด้วยนะคะน้องอะชอบเพลงเขาดาวมากเลยชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตทเขาจะชอบเล่นไฟเล่นโน้นเล่นนี่ซึ่งเฮ้ยมันทำให้สเตทนี้ดูสนุกแบบเขาดาวสนุกมากเราชอบเขาดาวมากมากเพลงที่ดูวนซ้ำหลายรอบแต่ต้องมานั่งดูที่เตงถ่ายด้วยเนี่ยคนที่ดูน็อตถ่ายมากที่สุดก็คือตัวน็อตเองนะคะพอพูดถึงการถ่ายน็อตยังไม่ได้บอกเป็นทางการเนาะน็อตนะคะเปิดช่องที่เอาไว้ลงสำหรับแฟนแคมเวลาน็อตไปดูคอนเสิร์ตโดยเฉพาะนะคะทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ทั้งที่ประเทศเกาหลีชื่อช่อง I Love Myself When I'm With You นะคะหน้าตาช่องตามนี้เลยเธออย่าตกใจถ้าเกิดว่าคลิปที่ลงในช่องนี้ละน็อตเป็นคลิปฟุตเทจนะคะเดียวกับในช่อง I Love Myself and I'm With You เลยนะคะเปิดครั้งแรกเนี่ยตอนคอน The Link ที่ประเทศไทยนะคะวันที่5ธันวาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราถ่ายมาได้ในสิ่งที่เราชอบมากแต่ว่าพอจะมาลงในช่องนี้แล้วน้องมันมีการต้องตัดออกไปบ้างนะคะเลยเป็นสาเหตุให้เปิดช่องนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าช่องนี้แล้วน้องนะคะกับช่อง I Love Myself When I'm With You เนี่ยเป็นคนเดียวกันเจ้าของเดียวกันค่ะแต่แค่จุดประสงค์ของแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะคะอย่าตกใจแล้วก็อย่าตกใจเดี๋ยวหาว่าแบบขโมยอะไรกันหรือเปล่าคือไม่ได้ขโมยนะคะเป็นฝีมือการถ่ายของน็อตนี่แหละแต่ว่าถ้าช่องแฟนแคมก็จะได้ดูแบบเต็มๆนะคะคอนเสิร์ตสนุกมากๆเมมเบอร์คือน่ารักทุกคนนะคะทุกคนเต็มที่มากๆทั้งที่ก็เพิ่งกลับจากทัวร์คอนเสิร์ตมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทัวร์คอนเสิร์ตต่อนะคะแต่น้องๆก็ยังมีเวลาที่จะซ้อมคอนเสิร์ตครั้งนี้แฮปปี้มากๆซีจินี่ท่านนี้แฮปปี้และสนุกสนานมากๆแถมตอนท้ายของคอนเสิร์ตมีการประกาศคัมแบ็กน้องๆทำงานหนักมากเลยอะเข้าใจนะว่าแบบน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ว่าเราก็ต้องตักน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปมิล่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพนะเราไม่อยากให้เขาหยุดเพราะสุขภาพร่างกายที่ทำงานหนักจนเกินพอดีนะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่เต็มที่นี่หมายถึงว่าเราก็รักษาชีวิตเราไปนานๆเนาะตัวน็อตเองก็อยากจะมีชีวิตอยู่นานๆเพื่อที่จะติ่งเกาหลีด้วยติ่งศิลปินต่างๆด้วยแบบมันก็คือการฮีลใจกันและกันน่ะการเดินทางนะครับโคซอกสกายโดมตั้งอยู่ที่สถานีกูอิวค่ะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มันขึ้นมาบนดินพอดีนะคะสถานีก็มีความไม่เล็กไม่ใหญ่รถไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะทำให้คนออกมาแล้วไปออกกันที่รถไฟฟ้าทางน็อตก็เลยต้องกลับด้วยรถเมย์ค่ะเพราะว่าสถานที่ที่นอนพักโรงแรมเนี่ยก็จริงๆอยู่ใกล้เหมือนกันคือน็อตจงใจนี่แหละมาใกล้นะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกในขากลับตอนกลางคืนนั่นเองและแล้วตรงนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันมาจนจบไม่ว่าจะเป็นการหลงเข้ามาหรือจงใจเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องนิรันดร์ของน็อตด้วยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะว่าน็อตจะไปที่ไหนในโซหลังจากนี้เนี่ยไม่ได้มีการดูคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่จะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ผสมไปติ่งด้วยนะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบค่ะบ๊ายบาย